มีคนเมาขับรถแหกด่านจับเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วรถเนี่ยไปชนใส่ตำรวจจนเสียชีวิตครับและที่สำคัญเมาด้วยครับเนี่ยนี่ไงปุ๊บเลยอนี่ไงแล้วก็นี่ไง,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 ไงขับไปเลยเนี่ยไม่ได้จอดโอ้โหคุณผู้ชมภาพจากกล้องหน้ารถเห็นชัดเจนแล้วเมื่อกี้ต้องขอหยุดวินาทีที่รถคันเนี้ย ชนตำรวจไปเต็มๆค่ะคนี่ค่ะคนที่ก่อเหตุนเนี่ยก็คือนายคุณากรอายุ31ปีขับรถมาเร็วมากใช่คุณผู้ชมครับวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับตำรวจเนี่ยพยายามจะส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจแต่เขาไม่ยอมหยุดเนี่ยแล้วเร่งเครื่องพุ่งชนใส่จ่าสิบตำรวจนัทพงศ์ครับขณะที่กำลังจับอีกคันหนึ่งเป่าวัดประมาณแอลกอฮอล์อยู่น,นะฮะ,ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี45นาทีของเช้ามืดที่ผ่านมาครับ ที่ปักซอยปลูกจิตถนนพระรามสี่มุ่งหน้าแยกคลองเตยก่อนจะขึ้นทางด่วนบ่อนไก่จ่าสิบตำรวจนัตพงษ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลานะครับตำรวจสามารถสกัดจับคนขับที่ชนตำรวจได้ชื่อว่านายคุ่นากรห่างจากจุดที่ชนไปประมาณ150เมตรเท่านั้น จับเป่าวัดเป็นแอลกอฮอล์ผลออกมา187มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับสูงเกินกฎหมายกำหนดนะ<ฆ>แล้วเขาก็ให้การว่าไปดื่มแอลกอฮอล์จากสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทมากำลังจะขับรถกลับบ้านครับ<อ>ก็โดนแจ้งข้อหาหนักไปหลายข้อหาเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เมาแล้วขับแล้วก็ทำให้เจ้าพนักงานเสียชีวิตขับรถประมาทแน่นอนคัดค้านการประกันตัวแล้วก็นำตัวส่งสารอาญากรุงเทพเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาตำรวจที่เสียชีวิต ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ต้นสังกัดดูแลสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือรวมถึงการจัดการศพเนื่องจากว่าจ่าสิทตํารวจนัทพงศ์มีลูกสาวนะครับลูกสาวต้องกําพร้าคุณพ่อตอนนี้นำศพไปตั้งสวดกันที่วัดตีทศเทพเป็นเวลา3วันก่อนที่จะชาปนก,กิจ ขณะเดียวกันที่เพจ Facebook ของกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรก็โพสต์ภาพและข้อความแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยกับทางครอบครัวของจ่าสิบตำรวจนัตพงศ์ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ